เกียรติทั้งหลายกล่าวคำไว้อาลัยถึงทั้งสองท่านดังนี้เป็นคู่ขวัญคู่ชีวิตสนิทสนมเป็นคู่สมคู่ศีลไม่สิ้นสีเป็นคู่สร้างหลายหลากฝากไมตรีสระวาสีบ้านนี้ที่อยู่เย็นพ่อสีพงแม่เปรมจิตชีวิตสมบุญอบรมทุกด้านลูกหลานเห็นคือแบบอย่างทางล้ำท่านบำเพ็ญจึงดีเด่นทุกด้านงานนานาเป็นผู้ว่าราชการงานเด่นชัดหลายจังหวัดผูกพันขันอาสาคุณแม่นักวิชาการสารตำราเป็นโคมทองส่องปัญญาอยู่นิรันดร์บุตรทั้งสามงามสวยด้วยเกียรติก้องตามคันลองบุพการีที่สร้างสรรค์ลูกพงศวัตลูกกิตติพงศ์คงเห็นกันลูกธีรพงศ์สุดท้องนั้นก็ราชการลูกก็ดีหลานก็ดีมีคุณค่าพ่อสีพงศ์นำพาสร้างหลักฐานแม่เปรมจิตปมรักฝากดวงมารเป็นตำนานสระวาสีดีทั่วกันบัดนี้ท่านทั้งสองต้องลาแล้วไปตามแนวอนิจจังดังว่านั้นสลายร่างไม่โดดเดี่ยวเมนเดียวกันท่านขอลากลับสวรรค์อันอำไพกรรมอันใดที่ลูกหลานเคยผ่านพลั้งหากแม้นยังติดค้างแต่ปางไหนน้อมกราบขอขมาด้วยอาลัยด้วยดวงใจเคารพมั่นกตัญญูบัดนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสีพงศ์สระวาสีและนางเปรมจิตสระวาสีประธานในพิธีจุดเพลิงพระราชทานเดชเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านลุกขึ้นยืนในระหว่างที่ท่านประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงในขณะนี้ครับลำดับต่อไปนะครับกราบนิมนต์พระคุณท่านวางดอกไม้จันทร์พิจารณาสังขารเบื้องหน้าโกศลและหีบศพครับท่านจากพระคุณท่านนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับที่กรุณาให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีครั้งนี้นะครับตั้งแต่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านสุทธิพงศ์ผิวเจริญแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเรียนเชิญเลยครับขึ้นบันไดด้านหน้าลงบันไดด้านข้างด้านขวามือโดยวางดอกไม้จันทร์ที่โกศลศพของคุณพ่อสีพงศ์ก่อนหลังจากนั้นก็วางดอกไม้จันทร์ที่หีบศพคุณแม่เปรมจิตแล้วเดินลงบันไดด้านขวาครับขอบพระคุณครับในห้วงคำหนึ่งของเราท่านทั้งหลายสืบไปบ้านสระวาสีบ้านที่ท่านรักบ้านที่ท่านผูกพันลูกหลานของท่านทุกคนนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้กรุณาสละเวลามีค่าเดินทางมาร่วมส่งดวงวิญญาณของบุพการีของครอบครัวสระวาสีในครั้งนี้กราบขอบพระคุณจากหัวใจครับเชิญครับท่านผู้มีเกียรติที่จะขึ้นวางดอกไม้จันทร์ในช่วงของการประกอบพิธีเผาจริงเรียนเชิญได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ